รถไร้คนขับถูกนำมาทดสอบวิ่งบนถนนในกรุงปักกิ่งซึ่งการทดสอบครั้งนี้เป็นการควบคุมจากระยะไกลโดยไม่มีคนนั่งในที่นั่งผู้โดยสารระบบควบคุมด้วยเรยดาร์สตัวกล้อง13ชุดและคลื่นเรดาร์5มิลิเมตรที่ติดบนรถแต่ละคันเพื่อช่วยให้สามารถใช้งานบนสภาพถนนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือมีระบบความปลอดภัยหลายชั้นสำหรับการทดสอบบนถนนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมรถหรือให้ความช่วยเหลือจากระยะไกลในกรณีฉุกเฉิน เขตสาธิตการขับขี่อัตโนมัติระดับสูงของปักกิ่งยังคงติดตามแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมการขับขี่อัตโนมัติเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การขับขี่รองผู้อเมริการสำนักงานบริหารเขตสาธิตการขับขี่อัตโนมัติระดับสูงของปักกิ่งกล่าวว่าในปี2023นี้จะมีการวิจัยเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมต่างๆมากขึ้นเพื่อพัฒนารถไร้คนขับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น